ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.5 0 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะต้องขออภัยนะคะวันนี้เดินทางมาลืมไมค์นะไมโครโฟนที่จะต้องใช้ออกอากาศแม้ทั้งไมค์ที่จะต้องวันตอนช่วงสอนเนี่ยจะต้องมีไมค์ลอยลืมออกมาไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างคะที่เราติดตามรับฟังอยู่นะเสียงต้องขออภัยด้วยที่โชคนะวันนี้ไม่ชัดนะก็ไม่เนี่ยอาจจะไม่ชัดสวัสดีค่ะคุณตั้มนะไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยพอฟังได้ไหมอ๋อชัดเจนนะโอ้โอเคเลยค่ะขอบคุณมากเมื่อเช้ากังวลมากตอนนี้ที่ประเทศเดนมาร์กค่ะเวลาก็ใกล้เคียงกับประเทศนอร์เวย์เหมือนไทยลาวนะคะก็ตื่นมาตีสองครึ่งนะคะตื่นมาตีสองครึ่งแล้วก็มาคอยจัดรายการตอนนี้ตีสามค่ะตอนนี้มีสมาชิกใหม่ค่ะเดี๋ยวโชว์นิดนึงนี่ค่ะน้องมะลิค่ะน้องมะลิเนี่ยตอนนี้น้องมะลิเป็นสมาชิกของวัดแดนไทยค่ะที่เมืองออนบอกประเทศเดนมาร์กค่ะนะคะเนี่ยน้องมะลิค่ะดูหน้าตาเนี่ยนะคะคือเขาติดคนค่ะพอเรามานั่งปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมานอนตักมาฟุกมาเล่นไถอยู่ที่ตักนะน้องมะลิสวัสดีค่ะแม่วิภากรนะนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รายการธรรมวลีจัดอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งก็คงใช้เวลาในการจัดอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็ถึงวันที่28ส่วนวันที่29เนี่ยก็ขึ้นเครื่องละเมื่อสักครู่นี้เห็นแม่น้องปกป้องส่งข่าวมาว่ากระเป๋ากระเป๋าที่ฝากไปที่ไปคอร์สเข้มเนี่ยมีเปียกตัวเองก็เปียกแล้วเป็นยังไงต่อถ้ายังไงต้องทำยังไงต่อเพราะน่าจะไม่รู้ว่าจะช่องทางไหนที่ไปถึงเพราะว่าฝากขึ้นไปนะคงจะตามน้องเนนปกป้องมาจะจำได้ว่าตัวเองเป็นคนเซฟเรื่องพวกนี้จะระวังมากก็เลยใส่ถุงพลาสติกไว้ชั้นหนึ่งแล้วถึงจะใส่กระเป๋าก็เลยบอกว่าเสื้อผ้าทั้งหมดปลอดภัยนะคะยกเว้นกระเป๋าเปียกนะคะแมวก็ซนมากเลยค่ะเนี่ยกิ้งอยู่ที่ตักเลยค่ะน้องมะลิน้องมะลิตัวนุ่มๆค่ะแมวที่นี่จะนุ่มกว่าแมวเราหน่อยหนึ่งนะคะซนนะคะซุกอยู่นะนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่เรามาพูดกันต่อเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเป็นเรื่องของชีวิตจริงของเราทุกๆวันอย่างพี่นาฏตอนนี้ไม่ตอนนี้หลับกันอยู่นะห้องนี้ก็โยมก็พักกันอยู่นะครับอย่างเมื่อวานก็พักกันมันซืนก็พักวันแรกจัดรายการพี่น้อยพักวันที่สองจัดรายการคุณแมวกับพี่นาฏพักวันนี้ท่านประธานมาสลับกันพี่น้อยประธานสมาคมวัดพุทธแดนธรรมพักกับพี่นาฏนะพี่นาฏนี่ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของวัดด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นกลุ่มคนไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่มีเจตนามุ่งมั่นในทางเดียวกันก็คือทำความดีความดีมีหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนที่ไม่ใช่คนทั่วๆไปไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่พระก็เป็น
การทำบุญกับการทำบุญกับพระคุณเจ้าการทำบุญกับญาติโยมทั้งหลายแต่ทีนี้เนี่ยบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าการทำบุญกับญาติโยมเนี่ยไม่ได้อยู่ในพุทธศาสนาหลายคนคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคิดว่าการทำบุญที่ไม่ใช่ทำบุญกับพระเนี่ยไม่ใช่ทำบุญกับวัดเนี่ยไม่ใช่ทำบุญในศาสนาไม่ใช่คำว่าทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีกรอบหรือรูปแบบในการทำนะคะแบบหรือรูปแบบหรือกรอบในการทำเนี่ยก็คือจะต้องเป็นการทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาทีนี้เนี่ยก็ต้องมาอธิบายกันต่ออีกว่าคำว่าการทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะคะการทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฉลาดทำบุญฉลาดทำบุญคืออาจจะซิกแซกหรืออาจจะยังไงก็แล้วแต่แต่การทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงการทำบุญที่มีสติเพราะว่าปัญญาเนี่ยไม่มีทางเกิดได้หากเราขาดสติถ้าไม่มีสติเนี่ยปัญญาไม่มีทางเกิดตามหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นนั่นหมายถึงว่าทุกการทำบุญของเราเนี่ยต้องมีสติทีนี้สติเนี่ยคืออะไรเอาแบบภาคทฤษฎีเลยนะนะภาคทฤษฎีก็คือสติเนี่ยคือในขันธ์ห้าเนี่ยสติกับวิญญาณเนี่ยคนละอันสติกับวิญญาณมันคนละอันกันสติคือการระลึกรู้วิญญาณคือรู้อารมณ์รู้แจ้งในอารมณ์ในขันธ์ห้าเนี่ยมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีทั้งหมดอยู่5อย่างทีนี้เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวรูปเนี่ยก็เป็นที่เรารู้จักกันแล้วรูปก็คือธาตุทั้ง4ส่วนเวทนาเนี่ยคือสุขทุกข์เฉยๆสังขารคือการปรุงแต่งจิตเวทนาคือความจำได้หมายรู้เช่นเราเปิด Facebook มาเจอหน้าธรรมวลีอ๋อนี่ไงธรรมวลีหรือธรรมวลีกำลังพูดดีพูดไม่ดีมันมีความจำทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้าความจำทำงานไม่ได้นี่ชีวิตไปลำบากเลยส่วนสุดท้ายเนี่ยคือวิญญาณคือรู้แจ้งในอารมณ์คนละอันกันเลยคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสติกับตัววิญญาณเนี่ยเป็นคนละตัวกันในขันธ์ห้าเนี่ยสติจัดอยู่ในสังขารละขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตหรือสติคือสิ่งที่ปรุงแต่งวิญญาณนั่นเองสติเนี่ยคือสิ่งที่ปรุงแต่งให้วิญญาณเนี่ยเป็นยังไงสติเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งให้วิญญาณเนี่ยมีคุณภาพวิญญาณไหนที่ขาดสติวิญญาณนั้นก็จะเป็นจิตอกุศลทันทีธรรมชาติวิญญาณไหนไม่มีสติวิญญาณนั้นเป็นอกุศลเพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สติไม่เกิดขนาดนั้นอวิชชาเกิดนี่คือแนวความคิดหรือวิธีการคิดแบบตรรกศาสตร์สวัสดีค่ะแม่แอลนะคะขอบคุณมากค่ะก็ตื่นตีสองทุกวันนะของประเทศทั้งยุโรปทั้งนอร์เวย์เดนมาร์กตื่นตีสองครึ่งนะเตรียมตัวจัดรายการแล้วก็เดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จก็ตีสี่พอตีสี่ปุ๊บก็คงจะเตรียมอาหารเตรียมอาหารถวายพระกันวันนี้ได้บุญด้วยกันทุกๆวันไงนะก็วัดทางเดนมาร์กเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ20ไร่ส่วนวัดทางประเทศนอร์เวย์เนี่ย
ก็ที่นอนที่ไปพักอนาวัดพุทธแดนธรรมเนี่ยก็มีพื้นที่ประมาณ14 ไร่เป็นวัดที่ได้พื้นที่เยอะมากตอนนี้เนี่ยเพื่อเป็นการจัดการบริหารวัดด้วยความชาญฉลาดของท่านประธานสมาคมหรือพี่น้อยนะคะก็ให้คนเช่าที่เพื่อที่จะนำเงินเนี่ยมาใช้สอยในวัดได้นะก็เป็นการบริหารจัดการส่วนหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะอ้าวทำไมพระถึงได้มีบทบาทเป็นเรื่องของการจัดการในส่วนนี้น้อยต้องบอกว่าทางประเทศทางต่างประเทศเนี่ยวัดไทยในต่างแดนเนี่ยต้องก่อตั้งโดยการจัดทำสมาคมขึ้นมาสมาคมเนี่ยเหมือนกับทำกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานสมาคมเนี่ยจึงเป็นยังผู้มีสิทธิ์ในการตัดสินต่างๆที่นี่เนี่ยอยู่ที่ว่าประธานสมาคมเองในความเป็นพุทธบริษัทเนี่ยจะมีความเคารพพระคุณเจ้าแบบไหนยังไงมีความเข้าใจพระยังไงอันนี้ต่างหากคือข้อสำคัญแมวกิ้งอยู่ที่ตากเลยสมาธิเสียมันลิมันนอนเล่นอยู่อยากจะถ่ายรูปให้ดูจังเลยนะคะประธานสมาคมก็คือวยาวัจกรนั่นเองของวัดนี่ค่ะมันลิก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยสนนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะรองรับเพราะว่าประธานสมาคมเนี่ยก็คือคนที่มีหลักฐานนะคะมีหลักฐานในประเทศนั้นๆซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยพระไทยของเราเนี่ยจะไปอยู่แล้วก็กลายเป็นประธานสมาคมเลยไม่ได้แต่ด้วยความที่เราเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีความคิดอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นหลักเราก็จึงพยายามที่จะบอกว่าทำไมพระต้องเป็นใหญ่อะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเคารพพระเนี่ยความเป็นใหญ่เนี่ยพระท่านก็มีอยู่แล้วในการอยู่วัดไทยในต่างแดนแต่ว่าความรับผิดชอบในรูปแบบของตามกฎหมายเนี่ย เสียงเบาใช่ไหมคะแม่เนนหมูคือวันนี้เนี่ยต้องสารภาพบาปเลยว่าเมื่อวันที่เดินทางมาเนี่ยลืมนะคะลืมไมค์มาเสียงวันนี้ก็เลยเบาที่โชคนะไม่ทราบว่าฟังอยู่หรือเปล่าเสียงเป็นยังไงบ้างลูกนะเสียงเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยที่โชคเนี่ยก็ต้องได้เดินทางมาที่ประเทศนอร์เวย์ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ได้ยินข่าวมาเนี่ยจะได้เสียใจเลยทีเดียวเชียวเพราะอะไรได้ข่าวมาว่าพระคุณเจ้าเนี่ยบางรูปเนี่ยที่ท่านเคยกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์นะพระอาจารย์บอกเสียงใช้ได้นะคะที่ท่านเคยมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยยังขอวีซ่าไม่ผ่านเลยขอบคุณมากลูกนะคะพระคุณเจ้าเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศนอร์เวย์เองเนี่ยเคยมาอยู่ด้วยซ้ำขอวีซ่าไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกละที่เราเนี่ยขอวีซ่าไม่ได้ช่วงนี้เขาน่าจะคุมเข้มอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่แน่ใจแต่สำหรับตัวเองเนี่ยโชคดีตรงที่ว่ามันในพาสปอร์ตในพาสปอร์ตเล่มเดิมเนี่ยมีการเดินทางมาที่ประเทศนอร์เวย์หลายครั้งแล้วพาสปอร์ตเล่มใหม่ก็มีอีกนะคะมันมีประวัติการเดินทางไปมาที่ประเทศนอร์เวย์ก็จึงทำให้การอนุมัติเนี่ยเขาก็ดูย้อนหลังว่าเรามาแล้วเนี่ยเรามีประวัติเสียหายอะไรหรือเปล่าถ้าเราไม่มีประวัติเสียหายอะไรเนี่ยเขาก็อนุมัติให้เราไม่ยากก็เลยได้มาที่ประเทศนอร์เวย์อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าบุญสัมพันธ์มาครั้งนี้เนี่ยก็ดีใจมาที่ประเทศเดนมาร์กครั้งนี้เนี่ยก็มีพี่น้อยประธานสมาคมของวัดพุทธแดนธรรม
ประเทศนอร์เวย์ขับรถพาครูบาอาจารย์แล้วก็มีพี่นาฏแล้วก็มีคุณแมวซึ่งเป็นคุณแมวเนี่ยเป็นญาติธรรมหรือเป็นศิษย์จะไม่ศิษย์กรรมฐานอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยศิษย์กรรมฐานนอร์เวย์ต้องเอาบอกก็คือศิษย์กรรมฐานนอร์เวย์นะคะเพราะว่าจะไปอีกสเต็ปหนึ่งมีรถอยู่รถที่อาจารย์ธรรมวลีใช้นะคะรถ Ford Ranger เนี่ยก็เป็นของคุณแมวซึ่งก็พอกลับไปเมืองไทยก็ไปอยู่ที่วัดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ที่วัดก็จะคุ้นเคยกันระดับหนึ่งคุณแมวพอเรามาที่นอร์เวย์เนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันตลอดนะก็เป็นความผูกพันอย่างพี่น้อยเนี่ยเมื่อสมัยที่มานอร์เวย์ครั้งที่สองนะก็ลางานมาเลยจำได้เลยตอนนั้นนะประทับใจพี่น้อยมากคือลางานมาอยู่ด้วยกัน15 วันเลยลางาน15 วันพามาเดนมาร์กพาไปเฮากดซุนพาไปหลายที่คือไปอยู่เป็นเพื่อนอะจึงไม่ได้แปลกใจว่าทำไมพี่น้อยเนี่ยพอทำงานยุ่งงานแล้วไม่อยู่เนี่ยก็จะให้พี่นาฏมาช่วยดูแลอาจารย์หน่อยให้คุณแมวมาดูแลอาจารย์หน่อยเพราะว่าตัวพี่น้อยเองทำคือพอตัวเองทำแบบไหนเนี่ย ก็พยายามที่จะให้คนอื่นเนี่ยทำหรือหาคนมาแทนอะไรเงี้ยก็ถามว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเรากำลังจะพูดกันเรื่องของบุญว่าบุญในพุทธศาสนาเนี่ยคือบุญที่ทำแล้วประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญาก็คือมีสติในการทำบุญถ้าเราเข้าใจเรื่องตรงนี้ออกเนี่ยอย่างที่ได้พูดว่าพุทธเจ้าตัดเรื่องของว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยการใช้วิธีตรรกะตรรกะนี่หมายถึงตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์เนี่ยเป็นวิธีคิดทางปรัชญาใช้เหตุผลในการคิดเพื่อที่จะรองรับกันถ้ามันไม่รองรับกันเนี่ยมันก็เลขอะถ้าคิดแล้วมันสรุปผลไม่ได้เนี่ยถือว่าเลขวิชาเลขอันนั้นไม่ได้ผลตรรกศาสตร์ก็เหมือนกันตรรกศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดคิดยติ A ยติ B หรือข้อความที่พูดเนี่ยมันไม่สามารถรับไปรับมาได้นะใน4 จังหวะเหมือนกับมองช้างเนี่ยตรรกศาสตร์เนี่ยคือมองช้างเนี่ยต้องมองได้ทั้งตัวพูดถึงหางพูดถึงตาพูดถึงอะไรเนี่ยมันจะต้องสามารถพูดได้ทุกมุมของช้างแล้วมันเป็นมุมเดียวกันทั้งหมดพูดได้ทุกมุมแต่เป็นมุมเดียวกันทั้งหมดแบบนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าพิสูจน์ไปได้โดยการคิดแบบตรรกศาสตร์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้บอกว่าห้ามคิดโดยวิธีการใช้วิธีตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิธีคิดมันพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าการพิสูจน์เนี่ยมันต้องใช้วิธีการปฏิบัติต้องไม่สับสนนะคะระหว่างพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้จากการคิดแบบตรรกศาสตร์หรือคิดแบบปรัชญาตรรกศาสตร์เนี่ยเป็นวิธีการคิดแบบปรัชญาพิสูจน์ไม่ได้แต่คิดได้เมื่อคิดแล้วเนี่ยมันก็จะสมเหตุสมผลแต่ไอ้ความสมเหตุสมผลของการที่เราจะเข้าใจเนี่ยฟังดีๆนะคะอันนี้ก็จะยากมากมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อยู่ในใจของเราไอ้ตัวจิตที่มันเก็บข้อมูลเอาไว้เนี่ยหรือทางพุทธศาสนาเรียกว่าปัญญาบารมีถ้าเกิดปัญญาบารมีมันน้อยมันเรียกข้อมูลมาไม่ได้การที่มันจะคิดให้มันเกิดความเข้าใจเนี่ยมันก็เราเรียนต่อถ้าสมมุติว่าเราจบม.3สายทำอาหาร
เราไปต่อม .6 มัธยมปลายสายวิทย์พอเราไปต่อมัธยมปลายเนี่ยสายวิทย์เนี่ยปรากฏว่าพอเราไปนั่งฟังเนี่ยข้อมูลในใจของเราเนี่ยมันมีสายอาหารเอาไว้ฆาตกรรมสายฆาตกรรมมันเป็นข้อมูลสายฆาตกรรมพอเราไปฟังสายวิทย์เนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้เรามีความรู้แต่ความรู้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่รองรับความรู้ที่เราฟังอันเนี้ยเพราะฉะนั้นตรรกศาสตร์เนี่ยมันต้องใช้วิธีการจำของเก่าหรือมีข้อมูลเก่าเนี่ยมันพิสูจน์ได้จากความคิดที่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์มันต้องมีวิธีหลักในการคิดแต่พุทธศาสนาเนี่ยเมื่อคุณคิดแล้วเนี่ยตามหลักตรรกศาสตร์ตามหลักปรัชญาเนี่ยเมื่อคุณคิดเข้าใจแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องนำสิ่งที่คิดได้แล้วเนี่ยมาลงมือปฏิบัติถึงจะเรียกว่าการพิสูจน์ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคนละอันกันคือพิสูจน์กับคิดพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าห้ามคิดแต่ห้ามพิสูจน์โดยการคิดอย่างเช่นอจินไตยเนี่ยคำว่าอจินไตยเนี่ยหมายถึงเรื่องราวหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยห้ามพิสูจน์จากความคิดอย่างเงี้ยท่านก็บอกอันเนี้ยก็คือเหมือนกับรองรับสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ว่าสิ่งที่ห้ามพิสูจน์จากความคิดคือความเป็นพระพุทธเจ้านะนะญาณของพระพุทธเจ้าพุทธวิสัยหลายคนเนี่ยชอบเอาพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วเราก็บอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเนี่ยบางคนเอาพระพุทธเจ้ามาวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธองค์ต้องคิดอย่างนี้แน่ๆเลยพระพุทธองค์ต้องคิดอย่างนั้นแน่ๆเลยพุทธวิสัยไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้จากความคิดแต่พุทธวิสัยสามารถที่จะเข้าใจได้จากการลงมือปฏิบัติแล้วมันจะเข้าใจตรงกับที่พุทธเจ้าเข้าใจแบบนี้คนละอันกันห้ามคิดเพราะคิดจะไม่มีทางเข้าใจตรงปัญหาอยู่ตรงนี้คือคำตอบเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเราคิดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เข้าใจพุทธวิสัยสองฌานฌานเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เคยนั่งอยู่แล้วอาจารย์ธรรมโมลีบอกว่าการได้ฌานเนี่ยคือฌานเนี่ยมีองค์5อยู่มีวิตกมีวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตาการได้องค์ฌานเนี่ยปฐมฌานนิดนึงเนี่ยคือการละสุขละวิตกกับวิจารการละวิตกกับวิจารเนี่ยนะการละวิตกกับวิจารเนี่ยถามว่าถ้าคุณไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยคุณจะฟังรู้เรื่องไหมไม่มีทางรู้เรื่องมันจะต้องเป็นประสบการณ์ตรงจากการจำสิ่งที่เคยปฏิบัติมันต้องเป็นสัญญาจากการปฏิบัติสัญญาคือความจำจากการปฏิบัติไม่ใช่สัญญาจากการฟังถ้าสัญญาจากการฟังเนี่ยมีหลายคนอย่างเช่นตอนที่ตัวเองเรียนปริญญาตรีอยู่จะมีวิชาธรรมะภาคปฏิบัติวิชาธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะสอนว่าฌานเนี่ยมีทั้งหมดมีองค์ฌานเนี่ยมีอยู่5วิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาแล้วองค์ฌานเนี่ยจะเป็นตัววัดทำให้เราทราบได้ว่าฌานเนี่ยอยู่ขั้นที่เท่าไหร่เช่นคนที่สามารถละวิตกกับวิจารได้ก็จะเป็นปฐมฌานอย่างเงี้ยเป็นฌานที่1คนที่ละวิตกวิจารปิติ
เป็นฌานที่สองเรียกว่าทุติยฌานคนที่ละวิตกวิจารปิติสุขเป็นฌานที่สามเรียกว่าตติยฌานคนที่ละวิตกวิจารปิติสุขเหลือแต่เอกคตาเป็นฌานที่สี่เรียกว่าทุติยฌานแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความจำอาจจะไม่ได้ปฏิบัติก็สามารถที่จะสอบผ่านได้มันมีเขียนเอาไว้ถ้าเราเนี่ยท่องแล้วมันผ่านเนี่ยมันก็ผ่านอยู่แล้วแต่การผ่านแบบเนี้ยมันการผ่านจากความจำเรียกว่าสัญญาไม่ใช่ปัญญาแบบเนี้ยเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในการที่เราจะพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้ความคิดแบบเนี้ยพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอมีคนมาถามว่าเนี่ยอาจารย์สมมติว่าเราเนี่ยเป็นอาจารย์ภาคทฤษฎีอาจารย์เนี่ยนั่งไปแล้วเนี่ยจิตมันอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณหมออยู่ท่านนึงถือว่าปฏิบัติได้ดีแล้วก็ตั้งใจดีมากแต่ว่าคุณหมอก็จะเก่งในวิชาการแพทย์แต่ว่าปฏิบัติเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณหมอไม่ได้เรียนภาคทฤษฎีมาแต่คุณหมอเนี่ยมีบุญเก่าของเรางงนะไม่งงนะไม่ได้เรียนภาคทฤษฎีมาเลยแต่ว่ามีบุญเก่าทฤษฎีเนี่ยรูปแบบในการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เรียนมาแบบอย่างเราเนี่ยฟังปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนของการปฏิบัติแต่คุณหมอเนี่ยไม่รู้แต่ว่าตั้งใจโดยพื้นฐานของคนที่อยู่ในสายของแพทย์พยาบาลเนี่ยจะปฏิบัติธรรมได้ดีถ้าตั้งใจนะเพราะว่าอุปนิสัยในการเรียนรู้ของเขาเนี่ยจะดีคืออุปนิสัยอ่ะไม่ใช่ตัวความเก่งในการเรียนนะแต่อุปนิสัยในการที่เขาสนใจในการเรียนเนี่ยมันทำให้เขาพอเขามาสนใจในการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะได้ดีเหมือนกันไม่ยากเป็นแบบนั้นนี่คือบุญเก่าไอ้ตัวอุปนิสัยนั่นแหละคือบุญเก่าไม่ใช่เกรดเรียนมาหรือเป็นหลายคนบอกว่าเอ้ยบางทีเนี่ยหมอพยาบาลเนี่ยไปวัดเนี่ยคนเนี่ยมักจะเอาใจเป็นพิเศษเพราะเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีแต่ความจริงมันไม่ใช่อ่ะโดยเฉพาะอาจารย์เนี่ยที่สนใจหมอพยาบาลที่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่ารายได้ของเขาเลยเพราะว่าลูกศิษย์ชาวนาเนี่ยกับลูกศิษย์ที่เป็นแพทย์เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันสำหรับอาจารย์ไม่ได้แตกต่างกันลูกศิษย์ที่เป็นชาวนาลูกศิษย์ที่เป็นแพทย์เนี่ยก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เหมือนกันแล้วอาจารย์เองเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ดีต่อทั้งสองอาชีพแต่ทำไมถึงได้คุยกับลูกศิษย์ที่เป็นหมอเนี่ยได้นานเพราะว่าคนที่เขาจบแพทย์มาเนี่ยเขาจะมีอุปนิสัยอยู่อย่างนึงคือตอนเขาเรียนเนี่ยเขาตั้งใจเรียนแต่พอเขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็ตั้งใจปฏิบัติและไอ้ความเข้าใจของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยมันดีกว่าเรามันดีกว่าเราเรายอมรับความจริงคือการที่เราเห็นคนอื่นดีกว่าเนี่ยมันต้องได้ฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยคือความอิจฉาเราจะอิจฉาคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่ได้อิจฉาความเก่งของเขาเนี่ยแต่เราอิจฉาสิ่งที่เขาได้รับเขาได้รับการดูแลดีกว่าเราเขาได้อะไรดีๆต่อสังคมเนี่ยให้กับเขาเนี่ยแบบเนี้ยมันคือความอิจฉาในสิ่งที่เขาได้รับอันนี้เรียกว่าอิจฉาลาภสักการะอิจฉาสรรเสริญอิจฉาคุณงามความดีอาจจะไม่ได้อิจฉาในสิ่งที่เขาได้บางทีเนี่ยเราเห็นคนอื่นเขาทำได้อะไรที่ได้ดีเนี่ยต้องดูใจตัวเองดีๆนะตอนที่เขาทำอะไรดีๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราก็ว่าเขาเนี่ยไม่เห็นจะดีจริงเลยอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะคนอื่นไปชมเขาไงคนอื่นไปชมเขาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเราอาจจะไม่ได้อิจฉาสิ่งที่เขาได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้อิจฉาเรื่องนั้นของเขาหรอกแต่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราอิจฉาที่คนอื่นชื่นชมเขาไปชื่นชมมันทำไมมันไม่ได้ดีจริงนี่แหละคือความอิจฉาใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ย
เป็นลูกของเราคนคนนั้นเป็นหลานของเราเป็นญาติของเราถูกคนชมเนี่ยเราจะไม่มีทางพูดคำนี้เลยเราจะไม่มีทางให้คนบอกว่าเฮ้ยลูกหลานฉันไม่ดีมันต้องไปรักมันสมมติว่าเราไปโรงเรียนเนี่ย เราเป็นผู้ปกครองทางโรงเรียนเนี่ยเขาชมลูกหลานเราเนี่ยลูกหลานเธอดีมากเลยอย่างงี้อย่างงี้เราจะรู้สึกปลื้มใจว่าเฮ้ยลูกหลานฉันเก่งมันได้พ่อนะมันได้แม่นะมันได้ตาได้ยายชมลูกหลานด้วยแต่พอครูบาอาจารย์เนี่ยชมลูกหลานคนอื่นเด็กคนนี้เขาเก่งนะเขาอย่างงี้นะชมแต่เด็กคนนี้แหละไม่เห็นมันจะดีอย่างที่อาจารย์พูดเลยเห็นไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กคนนี้จะดีหรือไม่ดีตามที่เราพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะต้องไปตัดสินแต่เราต้องดีใจแทนเขาว่าเอ้ยไอเด็กคนนี้มันดีนะมันมีคนรักดีใจกับเขาด้วยอันนี้แหละคือพอยินดีซึ่งพวกเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องของบุญที่เราเกริ่นกันในตอนเข้ารายการว่าคำว่าบุญในพุทธศาสนาเนี่ยการทำบุญโดยมีพระสงฆ์เป็นประธานมีพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ทำกิจกรรมโดยมีพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยจะมีอานิสงส์มากเช่นการทำบุญใส่บาตรต่างๆเนี่ยอย่างวันเนี้ยตัวเองก็ไปคิดแทนเขาแล้วก็วางรีบวางวันเนี้ยช่วงเพลเนี่ยก็จะมีญาติโยมทางประเทศเดนมาร์กพอได้ยินข่าวว่าท่านประธานสงฆ์ของวัดแดนไทยคือท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเนี่ยมาแล้วก็จะไปทำที่ปฏิบัติธรรมอยู่ทางประเทศไทยก็จึงอยากจะนิมนต์ไอ้เราก็เลยคิดแทนลืมยินดีกับเขานิมนต์ดีใจด้วยแต่ก็ดีใจแหละในที่เขาดีนิมนต์พระอาจารย์มาถือว่าเป็นบุญเลยแต่พระเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดอยู่5ลูกคำว่าสังฆทานหรือสังฆะหรือหมู่สงฆ์เนี่ยต้องมีพระ4ลูกขึ้นไปถึงจะได้อานิสงส์ของการถวายที่เป็นสังฆทานแต่ถ้าเกิดเจตนาว่าพระที่มารับรูปเดียวเนี่ยมารับแทนพระในวัดทั้งหมดก็เป็นสังฆทานได้อยู่ที่เจตนาของผู้ที่มอบให้ก็เลยคิดแทนเขาว่าพระมีตั้ง5รูปน่าจะนิมนต์นะ นิมนต์3รูปไม่ถึงองค์ของสังฆะแต่ก็เท่ากับพระรัตนตรัยอะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดครบเลยเนี่ยมันก็จะได้ตรงๆแบบนั้นนะคะคิดแทนเขาเราพูดถึงเรื่องของฌานไปว่าสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยตัดสอนเราว่ามันพิสูจน์ไม่ได้จากการคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องฌานไปเนาะพูดถึงเรื่องของฌานไปว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่เคยลงมือปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นเรากำลังพูดถึงวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาวิตกคืออะไรวิตกคือการที่เอาสมาธิเนี่ยเข้าไปดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นจุดที่เราต้องการที่จะดูมันจริงๆต้องยอมรับว่าจะดูมันจริงๆนะเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรอย่างอื่นเข้ามาแล้วเป็นตัวแปรว่าเราจะทำยังไงกับมันต่อไปวิตกสมมติว่าเราดูหรือเราใช้คำบริกรรมพุทโธยกตัวอย่างพุทโธง่ายๆเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยใช้การปฏิบัติแบบพุทโธกันในการปฏิบัติพุทโธเนี่ยตอนที่เราพูดบริกรรมคำตอนที่เราพูดอยู่เนี่ยพูด
เป็นชื่อเป็นท่องอ่ะเขาเรียกว่าบริกรรมแต่ถ้าเกิดเราสติเนี่ยไปรู้สภาวะธรรมเนี่ยเขาเรียกว่ากำหนดรู้คนละอันกันเราจะบอกว่ากำหนดรู้พุทโธก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สภาวะธรรมมันเป็นบัญญัติอารมณ์เห็นไหมคะศัพท์แต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีเทคนิคอ่ะมันเป็นศัพท์เฉพาะทางของทางพุทธศาสนาถ้าเราไม่รู้ศัพท์พวกนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราไปศึกษาต่อเนี่ยเราไปเจอศัพท์ปุ๊บเราไปต่อไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้นี่มันคือไงมันนึกตามไม่ได้คนที่นึกตามได้ละเอียดที่สุดแล้วก็ชัดที่สุดคือผู้ที่ปฏิบัติเช่นระลึกรู้มีลักษณะแบบไหนการบริกรรมมีลักษณะแบบไหนถ้าเกิดคนเคยผ่านการปฏิบัติมาเนี่ยก็จะสามารถแยกได้แต่ถ้าเกิดคนไม่ได้ผ่านการปฏิบัติมาเนี่ยศึกษาธรรมะแบบวิธีท่องจำก็ได้ตอบได้เหมือนกับคนที่เคยอ่านแล้วจำแต่ว่าไม่เข้าใจไม่ถึงพอมีลูกศิษย์มาถามว่าอาจารย์ตัวเองเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยคืออะไรไม่รู้จักแต่บางคนก็ลูกศิษย์บางคนก็ทิฏฐิมานะแรงกล้ามากต้องบอกแบบนั้นบางทีถามอาจารย์ว่ามันคืออะไรอาจารย์ไม่ตอบพออาจารย์ไม่ตอบปุ๊บเนี่ยก็จะบอกว่าอาจารย์ไม่รู้เรื่องในการสอนกรรมฐานเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นต้องตอบทุกเรื่องบางเรื่องเนี่ยตอบไปแล้วในโยคีเองอ่ะจะไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าเมื่อตอบไปแล้วในโยคีเองอาจจะเกิดเหมือนกับเกิดความประมาทเกิดความหลงตัวเองขึ้นมาก็ได้อาจารย์เนี่ยจะพิจารณาเองว่าคำถามว่ามันคืออะไรเนี่ยคนคนนี้ควรรู้หรือไม่ควรรู้บางคนเนี่ยรู้แล้วดีพอรู้แล้วว่ามันคืออะไรปุ๊บเนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเองต่อเลยเขาจะไม่หลงแต่บางคนเนี่ยพอรู้ว่าคืออะไรปุ๊บเนี่ยหลงพอหลงปุ๊บไปต่อไม่ได้อาจารย์จึงไม่บอกเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าวิธีการสอนกรรมฐานเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกคนคนนี้บอกแบบนี้คนนี้บอกแบบนี้คนนี้บอกแบบนี้เพราะว่าอุปนิสัยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอีกอย่างนึงที่พระเจ้าตรัสว่ามันพิสูจน์ไม่ได้จากการคิดหรือไต่ตรองตามหลักปรัชญาหรือตรรกศาสตร์คือกรรมเราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้กินที่พักที่อยู่อาศัยต่างๆทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วมันเกิดขึ้นมาจากการสร้างกรรมของเรากรรมในที่นี้เนี่ยเป็นทั้งความดีแล้วก็เป็นทั้งความชั่วถ้าเราสร้างกรรมชั่วไว้เนี่ยผลที่ได้รับมันจะไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราสร้างกรรมดีเอาไว้เนี่ยเราจะได้รับผลที่ดีอย่างตัวเองตอนเนี้ยเห็นบุญตัวเองมากบุญอะไรบุญที่เป็นคนที่ต้อนรับคนอื่นยังมาอย่างใครที่ไปเจอกันที่ประเทศที่เมืองไทยที่วัดภูจวงหรือวัดไหนที่เคยทำมาในอดีตอ่ะตัวเองจะเป็นคนต้อนรับคนอื่นอย่างสมัยก่อนเนี่ยขนาดอยู่ในป่านะคะอยู่ที่จังหวัดชุมพรข้าวของพระเนี่ยที่บิณฑบาตมาเนี่ยก็ได้เยอะนะบิณฑบาตในหมู่บ้านข้าวพระเนี่ยได้เยอะตอนช่วงไปอยู่ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยพรรษาตอนนั้นปีพุทธศักราช2541ก็ประมาณ24ปีละที่ผ่านมาไปอยู่ที่นั่นตอนนั้นเนี่ยตัวเองแม่ซื้อของแห้งไว้เยอะโดยเฉพาะที่มันเป็นโปรตีนเกษตรที่ไว้กินเจอ่ะเพราะว่าตัวเองกินเจแล้วเอาโปรตีนเกษตรมาพระเนี่ยท่านบิณฑบาตมาข้าวเนี่ยเหลือเยอะมากเราก็ทำยังไงคนไปมาเนี่ยมาหาพระมาคุยเนี่ยจะผัดข้าวผัดเจให้คือจะซื้อไข่เอาไว้ผัดโปรตีนเกษตรซึ่งมันไม่เสียไงไม่มีคนมาก็ไม่เสียเก็บไว้ได้ผัดข้าวผัด
ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าดังเลยนะผัดข้าวผัดที่สำนักสงฆ์ที่นี่เนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยทำตลอดพรรษาเลยแล้วก็ผัดข้าวผัดเนี่ยผัดไข่เนี่ยเขาบอกเหมือนไก่เลยอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่เคยกินปกติเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือถั่วเหลืองนั่นเองเอาข้าวผัดเนี่ยไปให้คนงานจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างคนงานที่ทำงานเกี่ยวกับทำทางอะไรพวกเนี้ยขับรถเนี่ยเอาข้าวเนี่ยใส่กล่องเนี่ยไปให้เขาเอาอาหารวัดที่พระบิณฑบาตไปให้บ้างหรืออะไรแบบเนี้ยก็ทำให้คนมาตลอดไม่ได้คิดอะไรแม้ตอนจะมาอยู่ถึงผู้จวงเนี่ยใครไปใครมาเนี่ยถ้ารู้จักตัวเองดีจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของการดูแลคนใส่ใจอ่ะจนหลายคนบอกเออจะไปยุ่งกับเขาทำไมขนาดนั้นปล่อยเขาทำเองก็ได้เลยมันใจมันไม่ได้ใจมันชอบที่จะดูแลคนอย่างพี่น้องเราทางนอร์เวย์เดนมาร์กไปเนี่ยบอกตามตรงต้องดูแลเป็นพิเศษถ้ามารับที่สนามบินได้มารับเชิญไปที่บ้านไปทานข้าวอะไรได้เชิญพี่นาฏเนี่ยไปที่บ้านหลายคนไปที่บ้านกันเดี๋ยวพี่น้อยเนี่ยมาปุ๊บต้องกลับไปบ้านเจ้าของเพราะคุณยายนะเป็นลูกกตัญญูเพราะอะไรเพราะเรามาที่นี่เนี่ยเราได้สิ่งที่ดีๆจากเขาเราไม่รู้เลยหรอกว่าการที่เรามาต่างแดนเนี่ยเราไม่รู้จักใครเลยลำบากไกลเหลือเกินเนี่ยแล้วเรามีคนดูแลมีคนต้อนรับเราอย่างดีเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ในหัวใจจริงๆมันอบอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาไปเมืองไทยเนี่ยต้องได้ขอโอกาสของเขาเลยว่าขอโอกาสฉันสักวันหนึ่งเถอะฉันขอดูแลเธอบ้างอย่างนี้เป็นต้นแบบเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยตั้งใจไว้อย่างเนี่ยพอเรามาปุ๊บเนี่ยคือจะไม่ดูแลได้ยังไงเนี่ยพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยพี่น้องชาวนอพี่น้องนอร์เวย์ที่เป็นศิษย์กรรมฐานเนี่ยก็มารับกันน่ะแล้วพอถึงเวลาเรามาเนี่ยก็มาอยู่กันทำอาหารให้อะไรให้ดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยถ้าไม่ทำแบบนั้นเนี่ยมันก็คือคนไม่รู้คุณคนล่ะอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องพิเศษเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ไม่เคยรู้จักกันก็ดูแลไอ้หัวใจที่มันดูแลคนเนี่ยแหละมันคือบุญเราแยกบุญไม่ออกไงว่าอะไรคือบุญบางทีไปหมั่นไส้คนที่เขาทำบุญน่ะคนบางทีเนี่ยไม่เข้าใจแม้กระทั่งบุญที่มันใกล้ๆตัวเราเองเราเกิดมาเนี่ยทุกคนเกิดมามันต้องตายมันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยอันไหนมันจะมาถึงก่อนกันคนที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยคือแหล่งบุญคนดีที่อยู่ข้างหน้าเราก็คือแหล่งบุญที่มันจะรวมพลังกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันคนที่ไม่ดีคนที่ร้ายกับเราก็คือแหล่งบุญที่จะทำให้เราได้สร้างความอดทนสร้างอะไรหลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราให้เราผ่านอุปสรรคให้เรามีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนชั่วทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งของบุญทั้งนั้นเลยถ้าคิดอย่างนี้เป็นปุ๊บสบายทีนี้เนี่ยอจินไตยมีทั้งหมดอยู่3คือพุทธวิสัยห้ามคิดคุณคิดไม่ได้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรอยู่คุณต้องลองมือปฏิบัติแล้วคุณจะเข้าใจพุทธเจ้ามากขึ้นคุณไม่สามารถคิดไปคิดแทนมีหลายคนพยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไปคิดว่าพุทธเจ้าทำแบบนี้เพราะแบบนี้ทำแบบนี้เพราะแบบนี้อย่างต้องขออภัยมีการวิเคราะห์กันในวงการวิชาการทางพุทธศาสนาต้องขออภัยจริงๆเลยตัวเองไม่ได้ขัดแย้งแต่ขอแสดงความคิดที่แตกต่างคนละอันนะขัดแย้งคือห้ามเขาคิดอย่างนั้นไม่ได้คือห้ามเขาคิดอย่างนั้นแต่เราขอแสดงความคิดที่แตกต่างคนละอันกันเราไม่ได้ห้ามความคิดเขา
เราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราขอแสดงความเชื่อของเราอย่างในครั้งที่พุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ที่เมืองขยาตอนนั้นหลายคนให้ความเห็นว่าพอพระพุทธองค์เนี่ยทรงกลับมาเสวยพระกยาหารปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยก็เลยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็ถ้าภาษาบ้านเราเรียกว่างอนไม่อยู่ด้วยแล้วล่ะปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เดินทางไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีทำให้พระเจ้าอยู่คนเดียวจึงมีสมาธิจึงบรรลุธรรมหรือในครั้งที่พุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วส่งพระสาวกเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไปประกาศศาสนาบอกว่าให้ไปเพียงรูปเดียวหรือหนึ่งเดียวเท่านั้นห้ามไปเป็นคู่ทางนักวิชาการบางคนก็วิเคราะห์แทนตัวเองว่าถ้าไปเป็นคู่เนี่ยต้องคุยกันแล้วมันจะไม่ได้สอนคนอื่นตัวเองฟังแล้วก็แบบมันไม่ใช่ว่านักวิชาการที่พูดเนี่ยพูดผิดนะแต่เขาไม่ใช่เข้าใจเขาไม่ใช่เข้าใจสภาวะมันเป็นไปไม่ได้ที่พระอรหันต์เนี่ยจะคุยกันแล้วไม่ทำงานคุณเอาความคิดของคุณน่ะที่มันจะเป็นแบบเนี้ยประสบการณ์หรือสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจเนี่ยมาเป็นหลักไปตัดสินคนอื่นเราเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นเราไม่มองเขาในสิ่งที่เขาเป็นเราอย่าลืมว่าพระอรหันต์60รูปที่ถูกส่งไปประกาศศาสนาเนี่ยคือผู้ที่ไม่มีกิเลสมันไปไม่ได้ที่พระเจ้าที่บอกให้พระองค์ให้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยในการที่พระองค์ทรงให้เดินทางไปเพียงรูปเดียวเนี่ยเพื่อที่จะปูเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษานักลบเนี่ยเขาเรียกปูพรมอ่ะคือปูพรมอ่ะคือให้มันได้มากที่สุดใส่ความถี่ของคนประกาศศาสนาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้มองแบบป้องกันปัญหาแต่การที่พระองค์ทรงชี้แบบเนี้ยเพื่อที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างนี้เป็นต้นนะคะมุมมองแบบเนี้ยพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีมุมมองอย่างนี้กันเรามักจะเอาความคิดของเราเนี่ยเป็นหลักแล้วเราก็ตัดสินคนอื่นอย่างเช่นตอนเนี้ยตัวเองเนี่ยถามว่าเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักในการตัดสินเปล่าไม่ได้เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักในการตัดสินแต่เอาหลักการมาตัดสินเอาหลักการเนี่ยอย่างเช่นพระอรหันต์จะไปสองรูปแล้วจะคุยกันมันเป็นไปไม่ได้โดยสภาวะโดยตามหลักอ่ะโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่พระอรหันต์จะคุยกันแล้วจะเสียงานอ่ะมัน 1,000% เป็นไปไม่ได้แต่คนที่พูดเนี่ยขาดประสบการณ์ไงคิดแทนว่าพระอรหันต์ต้องคุยกันจะเสียงานเดี๋ยวไม่ได้สอนผมมันไม่มีทางเลยเรื่องเนี้ยแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยหรือตอนที่พุทธเจ้าเนี่ยจะตัดสรู้เนี่ยแล้วประจักษ์วัคคีทั้ง5เนี่ยงอนไปนะคือประจักษ์วัคคีทั้ง5ก็ไม่ได้งอนนะสำหรับความรู้สึกของตัวเองนะเพราะเราจะเห็นว่าในครั้งที่พุทธเจ้าเนี่ยเสด็จตอนที่ตัดสรู้แล้วเนี่ยเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยประจักษ์วัคคีทั้ง5เนี่ยทั้งที่คุยกันไว้ว่าจะไม่เคารพพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ต้อนรับเนี่ยพอพระองค์มาเนี่ยก็เข้าไปต้อนรับกันนั่นคือหัวใจที่ยังรักแล้วก็เคารพอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่กลายเป็นพุทธเจ้ามีสมาธิขึ้นอย่าลืมนะว่าระดับเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้สมาธิเนี่ยตั้งแต่พระองค์ยังอายุตอนได้สมาธินี่น่าจะเป็น5ขวบหรือ7ขวบต้องขอไว้จำไม่ได้สับสนเพราะมันจะมีช่วงที่เราเรียนนักธรรมนะเตรียมธรรมศึกษาให้ท่องอันนี้อยู่ที่นั่งสมาธิแล้วเนี่ยเงาของต้นไม้เนี่ยมันเกิดพลังของจิตไม่ย้ายอ่ะปกติต้นพระอาทิตย์เนี่ยพอขึ้นมาเนี่ย
เงามันก็จะย้ายทอดไปเรื่อยๆแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเงาเนี่ยไม่ย้ายเลยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีสมาธิดีขนาดนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นนักบวชเนี่ยไม่ได้มีผลกับสมาธิเลยแต่เราก็ไปคิดแทนว่าเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5งอนไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้จริงมันไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่พระพุทธองค์เนี่ยเอาจริงๆแล้วนะการที่พระเจ้าของเราเนี่ยกลับมาเสวยพระกยาหารเนี่ยนั่นหมายถึงพระองค์ทรงเห็นทางแล้วตอนที่มาเสวยพระกยาหารเนี่ยพระองค์ทรงเห็นทางแล้วว่าไอ้ทางที่มันถูกต้องเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5มันเกิดความไม่เข้าใจกันก็จึงไปเพราะคิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยเสียสัจจะอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดระหว่างกันแต่มันก็เป็นผลดีตรงที่ว่าเมื่อพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเห็นทางได้แล้วเนี่ยก็นำความเข้าใจนั้นน่ะมาปฏิบัติเต็มที่จนเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมานะคะท่านอธิธรรมวันนี้เวลาหมดค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะที่แจ้งเวลามาไม่ทราบใครแจ้งมาค่ะขอบคุณดาเลศขอบคุณมากนะคะตอนนี้ประเทศเดนมาร์กนะคะวัดแดนไทยเวลา4:00ค่ะนะกัดจะ4:00แล้วตื่นมา2:30แล้วก็มาจัดรายการ3:00ตอนนี้4:00นะคะ3วันแล้วค่ะที่ตื่นมา2:00นะคะส่งบุญให้ทุกๆบุญเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ